สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกลับมาคลิปนี้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับบ่นว่าโอ๊ยทำยังไงยอดผู้ติดตามก็ไม่เพิ่มเลยทำยังไงดีจะมีวิธียังไงในการเพิ่มผู้ติดตามเพราะฉะนั้นจบคลิปนี้เรามาดูเรื่องของ7เคล็ดลับเพิ่มผู้ติดตามวันละ100คนนะครับจบคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำทั้ง7ข้อนี้รับรองได้ว่ายอดผู้ติดตามของคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นแน่นอนอย่างน้อยๆวันละ100ผู้ติดตามถ้าวันละ100ผู้ติดตามก็แน่นอนว่า10วันก็จะผ่านกฎเกณฑ์ในเรื่องของการมีผู้ติดตาม 1,000 คนได้ไม่ยากเลยนะครับคลิปวันนี้ของเราเนี่ยผมเอามาจากช่องของแอนดูเบนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของ7เคล็ดลับในการเพิ่มผู้ติดตามวันละ100คนนะครับแอนดูเบนี่แหละนะแอนดูเบเขาบอกว่า how to gain 100 subscribers a day นะครับก็คือ1วันจะทำให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น100คนยังไงไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับในช่องของแอนเนี่ยบอกว่าให้เราอัปโหลดคลิปเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับผมอยากจะให้ดูอันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสถิติ28วันที่ผ่านมาในช่องของผมนะครับตั้งแต่16พฤษภาคมจนถึง12มิถุนายนนะครับในช่วง28วันที่ผ่านมาช่องของผมมียอดวิวทั้งหมด 104,096 ครั้งมีผู้ที่เข้ามาชมทั้งหมด 104,096 ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น612ผู้ติดตามนะครับก็แสดงว่าในแต่ละวันมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณวันละ20กว่าคนนะครับแน่นอนเมื่อมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจำนวนชั่วโมงการชมก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับตอนนี้ของผมมียอดผู้ชมเดือนที่แล้ว28วัน 5,200 ชั่วโมงก็แปลว่าแน่นอนนะครับอันนี้ผ่านกฎเกณฑ์ในเรื่องของการสร้างรายได้ 4,000 ชั่วโมงแน่นอนอยู่แล้วส่วนเรื่องของ612ผู้ติดตามอันนี้ก็ทำอีกไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์มันก็จะขึ้นมาเป็นพันแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ช่องของผมเนี่ย 4,831 ผู้ติดตามใน28วันหรือ1เดือนที่ผ่านไปก็มีรายได้ประมาณ 1,226 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำเลยว่าให้อัปโหลดคลิปเป็นประจำสม่ำเสมอดูยอดการอัปโหลดคลิปของช่องผมนะผมอัพทุกวันเลยเห็นไหมครับวันหนึ่ง2คลิป4คลิป3คลิปบางวันอันนี้คือไลฟ์สดนะครับบางวันก็8คลิปถ้ามีแรงคุณผู้ชมก็อัพเข้าไปเลยครับ8คลิปบางวันก็5คลิป4คลิป7คลิปแต่เรื่องของการอัพโหลดคลิปเยอะๆมันไม่ได้การันตีเรื่องของจำนวนชั่วโมงการชมนะครับวันที่อัพโหลด8คลิปเห็นไหมฮะวันที่อัพโหลด8คลิปผู้ชมน้อยกว่าวันที่อัพโหลด2คลิปซะอีกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีว่าอัพโหลดคลิปเยอะผู้ชมจะเยอะแต่คำแนะนำของผมก็คืออัปโหลดคลิปเข้าไปเยอะๆเลยครับอัปโหลดเข้าไปถ้าคุณผู้ชมมีแรงก็อัปโหลดเข้าไปเพราะว่าเวลาที่คุณผู้ชมของคุณผู้ชมมาดูในช่องถ้าไม่มีอะไรให้ดูเลยเขาดูแป๊บเดียวเขาก็ไปแต่ถ้าช่องของเรามีคอนเทนต์หลากหลายก็เหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีของให้เลือกเยอะอย่างน้อยๆเราก็ยังคงตรึงให้เขาอยู่ในช่องของเราได้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามอัปคลิปทุกวันหรืออย่างน้อยวันละ1ไลฟ์ก็ยังดีนะครับทีนี้ก็มีการแนะนำเขาบอกว่าช่อง YouTube ที่มีการโพสต์คลิปมากกว่า1คลิปต่อสัปดาห์เขาบอกว่ามันจะทำให้มีการประสิทธิภาพมันดีขึ้นมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้รับการแนะนำเพิ่มขึ้นเยอะด้วยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำบอกว่าอย่างน้อยๆคุณผู้ชมควรจะอัพคลิปมากกว่า1คลิปต่อสัปดาห์อย่างที่ผมบอกอย่างผมแนะนำเป็นไปได้อัดเข้าไปเลยวันละ2คลิป3คลิป5คลิป8คลิปถ้าเกิดว่ามีแรง10คลิปก็เพิ่มไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปข้อแรกเลยก็คือเทคนิคแรกเลยคืออัปโหลดคลิปเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเทคนิคที่2ก็คือชื่อคลิปต้องเรียกยอดวิวนะครับในช่องของแอนเธอแนะนำแบบนี้ครับว่าเวลาการตั้งชื่อคลิปเนี่ยเธอก็จะใช้คําสําคัญในการเรียกคลิกอ่ะอันนี้ก็คือคนดูเพียงแวบเดียวเห็นชื่อคลิปแล้วสนใจอยากจะคลิกเข้ามาดูเพราะฉะนั้นชื่อคลิปของคุณผู้ชมเนี่ยคำแรกเนี่ยจะต้องเป็นคำที่เห็นแล้วดึงดูดคลิกเขาเรียกคลิกเบตนี่แหละนะคือเห็นปุ๊บอยากจะคลิกเข้ามาดูปั๊บเ
คำแรกเนี่ยเป็นคำสำคัญมากๆเลยส่วนโคลอนแล้วก็ตามด้วยคำสำคัญเพื่อเพิ่มการค้นหาอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของบางคนไม่ได้เข้ามาดูคลิปจากช่อง YouTube แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคลิปจาก Google เวลาเซิร์ชหาคำสำคัญอะไรบางอย่างก็สามารถจะวิ่งมาที่คลิปของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือภาษาอังกฤษคือ How I Gain 10,000 Subscribers in 1 Month ก็คือฉันจะเพิ่มยอดผู้ติดตาม 10,000 คนใน1เดือนอย่างไรทีนี้ไอ้คำว่าฉันจะติดตามผู้ติดตามอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยคนไทยเราอาจจะดูแล้วแบบไม่ค่อยเก็ทไม่ค่อยอยากจะคลิกเข้ามาดูผมก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าเทคนิคการเพิ่ม 10,000 ผู้ติดตามใน1เดือนเห็นไหมครับอันนี้คือพอเราเปลี่ยนคำว่า How I Gain เนี่ยเป็นเทคนิคปุ๊บคนถ้าเห็นแวบเดียวเออเทคนิคการเพิ่ม 10,000 ผู้ติดตามใน1เดือนถ้าเขาสนใจเขาก็คลิกเข้ามาดูหรือถ้าเรื่องของการลดน้ำหนักก็เหมือนกันนะครับ How I lost 40 pounds ก็คือฉันลดน้ำหนัก20กิโลได้ยังไงนะครับผมก็เปลี่ยนจากคำว่า How I lost 20 pounds หรือ 40 pounds เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นว่าเทคนิคการลดน้ำหนัก20กิโลนะครับส่วนคำหลังเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นคำที่จะช่วยให้ Google Search มาหาคลิปของเราได้ง่ายขึ้นก็คือ my weight loss journey ก็คือเส้นทางการลดน้ำหนักของฉันผมก็แปลเป็นไทยว่าวิธีลดน้ำหนักเวลาที่คนเซิร์ชมาจาก Google ก็จะได้วิ่งตรงมาที่คลิปของเราได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการตั้งชื่อคลิปเพื่อเรียกยอดวิวนะฮะทีนี้อย่างที่3คืออย่าลืมนะครับบอกผู้ชมด้วยว่าช่องของคุณทำอะไรบ้างอย่าแค่เพียงบอกว่าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามการบอกแค่นี้เนี่ยมันไม่พอแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะบอกไปตรงๆเลยว่าอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับการสร้างรายได้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับการที่จะทำให้ช่อง YouTube ของคุณผู้ชมเติบโตขึ้นไปก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้เอาไว้เวลาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้หรือว่าเวลาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำให้ช่อง YouTube เติบโตคุณผู้ชมก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เข้ามาชมคลิปต่างๆอะไรแบบนี้ก็คือบอกไปตรงๆเลยว่าช่องของเราเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากสร้างรายได้อยากให้ช่องเติบโตอย่าลืมกด subscribe ไว้อันนี้ก็จะเป็นการบอกตรงๆเลยนะฮะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนคอมเมนต์เป็นยอดวิวทุกคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมมาเขียนตอบในคลิปของเราคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดหัวใจให้ด้วยนะครับไปกดหัวใจกดไลค์แล้วก็เขียนตอบทุกคอมเมนต์คือคุณผู้ชมลองนึกดูนะเวลาที่เราไปเขียนคอมเมนต์ในช่องของคนอื่นน่ะแล้วเจ้าของช่องเขามาตอบโอ้ยเราจะรู้สึกโอ้ดูสิเจ้าของช่องเขามาตอบคอมเมนต์ให้เราด้วยความรู้สึกแบบเดียวกันเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเขาดูช่องของเราเขามากดไลค์หรือมาเขียนคอมเมนต์ในช่องของเราเนี่ยเราก็อย่าลืมไปเขียนตอบในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็วิธีการเขียนคอมเมนต์คือไม่ใช่ไปเขียนแค่ว่าขอบคุณขอบคุณอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือไม่ใช่เขียนแค่ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ต้องเขียนตอบอย่างตั้งใจด้วยนะเขียนตอบเรื่องที่เขาถามเขียนตอบในสิ่งที่เขาเขียนคอมเมนต์มาคือไม่ใช่แค่ขอบคุณขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดแชร์หรือขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้ผู้ที่มาเขียนคอมเมนต์รู้สึกประทับใจนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเทคนิคต่อมาก็คือไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดด้วยคุณค่าและไลฟ์สดอย่างตั้งใจนะครับถ้าคุณผู้ชมมียอดผู้ติดตามเกินกว่า 1,000 แล้วก็น่าจะไลฟ์สดได้แต่สำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่ถึง 1,000 ผมอธิบายคร่าวๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเกินกว่า 1,000 หรือว่าผ่านกฎเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะไลฟ์สดในช่องของคุณผู้ชมได้แล้วอย่าลืมไลฟ์สดทุกวันนะครับอย่างน้อยๆวันละ1ไลฟ์ก็ยังดีเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณผู้ชมไลฟ์สดช่องของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่เป็นช่องแนะนำในหน้ารวมด้วยมันจะขึ้นมาเลยนะว่ากำลังไลฟ์สดอยู่กำลังมีรายการสดอยู่ณขณะนี้เพราะว่าบางทีช่องของคุณผู้ชมเนี่ยแรกๆอาจจะไม่เป็นที่รู้จักคนเขาไม่รู้จักหรอกแต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในหน้าแนะนำอยู่ในหน้ารวมว่าตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่กำลังมีรายการสดอยู่บางทีถ้าคุณผู้ชมไลฟ์ไปทุกวันทุกวันบางวันเนี่ยเนื้อหาที่คุณผู้ชมไลฟ์อาจจะไปตรงกับความต้องการของผู้ชมพอเขาคลิกเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มยอด
subscribe หรือว่าอาจจะเป็นการเพิ่มผู้ที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไลฟ์สดนะครับเพราะทุกครั้งที่ไลฟ์สดเนี่ยก็จะช่วยให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักกันได้มากขึ้นนะครับเทคนิคต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการไปเขียนคอมเมนต์ในช่องอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่6แล้วนะครับคุณผู้ชมวิธีการไปเขียนคอมเมนต์นี่คือไม่ใช่ไปเขียนคอมเมนต์ว่ามาแลกไลค์มาแลกสับมาแลกวิวกันเถอะแบบนี้ไม่เวิร์กนะคนก็อาจจะรำคาญได้นะวิธีการเขียนคอมเมนต์ในช่องอื่นๆช่องดังๆที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยวิธีการก็คือเขียนแบบนี้ครับคือเขียนให้เขาอย่ารู้สึกรำคาญเขียนให้เหมือนกับเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ของเรานะฮะเราไปเขียนอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเขียนโชว์วิสัยทัศน์เวลาที่คนอื่นมาอ่านคอมเมนต์ในช่องดังๆแบบนั้นเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยคนนี้ใครอ่ะทำไมมาเขียนคอมเมนต์ดีจังเลยเขาก็อาจจะลองคลิกเข้ามาดูในช่องของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะเพิ่มผู้ติดตามให้กับช่องเราได้อีกทางหนึ่งอย่าลืมนะฮะเขียนให้เนียนนะอย่าไปเขียนว่ามาแลกไลค์แลกวิวแลกสับกันเถอะเพราะแบบนี้นี่ถ้าช่องเขารำคาญบางทีเราอาจจะโดนเจ้าของช่องบล็อกเอาง่ายๆเลยทีเดียวนะครับและเทคนิคสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดอันดับทุกคลิปในช่องของเราให้ Google หาเจอนะครับอันนี้ก็จะใช้เทคนิคขั้นสูงในเรื่องของการทำ Search Engine Optimization อะไรต่างๆซึ่งในคลิปนี้เราอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของการทำ Search Engine Optimization อยากจะรู้ว่าเราจะทำคลิปของเราให้ Google Search หาเจอได้ยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาผมก็จะเอาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทำคลิปให้เป็นที่ค้นหาเจอใน Google อย่างง่ายๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันต่อไปก็อย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ออกไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังคงอยากจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำให้ช่อง YouTube ของคุณผู้ชมเติบโตและสร้างรายได้ได้จริงมีรายได้จริงอย่างที่ผมให้ดูอย่างช่องเล็กๆของผมเนี่ย 4,000 กว่าผู้ติดตามก็ยังมีรายได้28วันย้อนหลังนี่ประมาณ 1,100 บาทแล้วนะคุณผู้ชมเองก็สามารถจะทำได้ถ้าอยากจะได้ข้อมูลดีๆอย่างนี้กด Subscribe ไว้เวลาที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะฮะขอบคุณและสวัสดีครับผม